นายกรัฐมนตรีวิกเตอร์เออร์แบนแห่งฮังการีให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า EU ต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายคว่ำบาตรต่างๆที่กำหนดเล่นงานรัสเซียเนื่องจากเวลานี้ EU กำลังทุกข์ทรมานมากกว่าสหรัฐท่ามกลางความขัดแย้งในยูเครนซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสและชาร์ลมิชเชลประธานคณะมนตรียุโรปความเห็นของเออร์แบนมีขึ้นหลังจากที่มาครงให้สัมภาษณ์กับรายงาน60 Minutes ของสถานีโทรทัศน์ CBS เมื่อวันอาทิตย์ว่ามีช่องว่างขนาดใหญ่ในแง่ที่วิกฤตกำลังส่งผลกระทบกับสหรัฐและ EU เนื่องจากรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปต้องพึ่งพาอุปทานน้ำมันและก๊าซจากต่างชาติผิดกับอเมริกาที่เป็นชาติผู้ผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลส่วนชาร์ลมิชเชลประธานคณะมนตรียุโรปให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์คอเรียเดลาเซราของอิตาลีเมื่อวันเสาร์ว่าผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่มีต่อ EU หนักหนาสาหัสกว่าสหรัฐโดยเฉพาะในแง่ของพลังงานที่อเมริกาได้ประโยชน์จากราคาก๊าซและน้ำมันที่พุ่งสูงเออร์แบนโพสต์บนทวิตเตอร์เมื่อวันจันทร์ว่ามาครงพูดถูกต้นทุนของสงครามรัสเซียยูเครนไม่เท่ากันในสองฝากฝั่งของแอตแลนติกถ้าเราต้องการให้อุตสาหกรรมยุโรปอยู่รอดเราต้องจัดการกับวิกฤตพลังงานในยุโรปทันทีมันถึงเวลาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประเมินมาตรการคว่ำบาตรต่างๆเสียใหม่ฮังการีซึ่งเศรษฐกิจของพวกเขาต้องพึ่งพิงพลังงานของรัสเซียเป็นอย่างสูงได้รับการยกเว้นจากมาตรการปิดล้อมน้ำมันรัสเซียของ EU แต่กระนั้นบูดาเปสต์ได้ส่งเสียงเตือนเกี่ยวกับผลกระทบทางลบอันหนักหนาสาหัสที่มีต่อ EU จากมาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดเล่นงานรัสเซียก่อนหน้านี้เออร์แบนถึงขั้นเคยกล่าวว่า EU กำลังยิงปืนใส่ปอดตัวเองเจ้าหน้าที่บูดาเปสต์แนะนำให้ EU ควรมุ่งเน้นไปที่การหาทางบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนในขณะที่ฮังการีแตกแถวจากบรรดาประเทศตะวันตกอื่นๆด้วยการปฏิเสธมอบอาวุธแก่เคียฟหรือช่วยฝึกทหารแก่ยูเครนขณะที่เพจ World Update ได้วิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่าปี2008ชาติตะวันตกปล่อยข่าวกรองลวงจอร์เจียว่ารัสเซียเพื่อนบ้านเป็นภัยคุกคามร้ายแรงจึงจะช่วยสนับสนุนให้เข้าร่วมกลุ่ม NATO แล้วจะรับประกันความมั่นคงจะมายืนเคียงข้างเสมอไม่ต้องกลัวให้สร้างผลงานบุกเซาออสซิเซียที่เป็นพื้นที่ในอารักขาของรัสเซียล่วงหน้าไปก่อนได้เลยทาง NATO รับปากจะยกพวกไปช่วยแน่นอนจอร์เจียหลงเชื่อจึงบุกทำให้กองทัพรัสเซียยกทัพเข้าปกป้องดินแดนจอร์เจียพยายามติดต่อชาติ NATO มาช่วยตามที่รับปากไว้แต่ก็เงียบส่งผลให้เกิดสงคราม5วันรัสเซียยึดเมืองหลวงและมีชัยชนะจอร์เจียเมื่อสั่งสอนแล้วรัสเซียก็ยกทัพกลับบ้านล่าสุดแอนดรีคาสยานอฟอุปทูตยูเครนประจำจอร์เจียโวยวายว่าจอร์เจียไร้น้ำใจไม่ช่วยยูเครนหรือให้ฟรีอาวุธกระสุนและยุทโธปกรณ์ด้านนายมานูกาเอ็มดินารัตเซเลขาธิการบริหารของจอร์เจียดรีมระบุว่าจอร์เจียกำลังให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมยูเครนจนเกินขีดความสามารถของประเทศตนไปแล้วและไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือทางทหารได้เพราะปัจจุบันยูเครนเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงมากที่สุดจอร์เจียจึงไม่สามารถให้การสนับสนุนทางทหารได้ล่าสุดนายกรัฐมนตรีกาจาคาลาสแห่งเอสโตเนียชาติอดีตสหภาพโซเวียตและห้าวกับรัสเซียมาโดยตลอดก็ปฏิเสธที่จะรับผู้ลี้ภัยยูเครนรอบใหม่โดยให้เหตุผลว่าจนถึงตอนนี้เอสโตเนียก็มีน้ำใจช่วยเหลือยูเครนที่กำลังดิ้นรนแต่โดยธรรมชาติแล้วทุกสิ่งมีจุดสิ้นสุดปิดกั้นทางพรมแดนเสมอจากนั้นเธอก็โบยไปว่าฟินแลนด์น่าจะช่วยยูเครนได้อย่างแน่นอนสรุปจอร์เจียยังหลอนสงคราม5วันเมื่อ14ปีก่อนเลยไม่อยากยุ่งกับรัสเซียอีกเพราะพิสูจน์มาก่อนหน้าแล้วว่า NATO ไม่ช่วยจริงจังแค่หลอกใช้ส่วนเอสโตเนียจอมห้าวคว่ำบาตรรัสเซียตอนนี้อัตราเงินเฟ้อเกิน 20% และพลังงานราคาแพงรุนแรงพลเมืองของตนเองก็กรอบเป็นข้าวเกรียบคืนรับผู้อพยพลี้ภัยยูเครนเข้ามาต่อฤดูหนาวชาติตนคงไปต่อไม่ได้จึงขอห่วงอยู่ห่างๆโยนเผือกร้อนไปให้ฟินแลนด์เพราะรวยกว่าจึงน่าจะสามารถรับผู้อพยพลี้ภัยหนาวยูเครนได้อีกหลายล้านคนยูเครนสู้รัสเซียต่อไปคนห่วงใยมีเยอะแต่เริ่มไม่สนิทด้วยมากขึ้นแน่นอน